นะครับเราสะสมแค่เหรียญ10สมมุติว่าหาปี57ปีเดียวก็พอละนะย้อนกลับไป2ปีมันเริ่มหายจากท้องตลาดนะครับให้มันเหมือนกันก็ได้หรือจะให้เรียงกันก็ได้มันมีประโยชน์นะเราสามารถทำได้นะครับไม่ต้องไปตามใครหรอกครับนะเพราะฉะนั้นการสะสมมันเพิ่มกระหลากหลายวิธีบางคนก็บอกโอ้โหต้องเอาแพงๆเอาดีๆที่จำเป็นครับมันมีคุณค่าทางจิตใจมันขึ้นอยู่กับเราเท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นอยากให้เรารู้จักเก็บรักษาแค่นั้นเองนะครับในเรื่องเรียน10เป็นปีๆไป